ลองสำรวจพัดลมที่บ้านตัวเองลองมองไปนะคะคุณผู้ชมว่าจะเหมือนเหตุการณ์นี้หรือเปล่าพ่อหนุ่มคนหนึ่งกำลังนั่งกินข้าวข้าวยังเต็มจานสักแป๊บหนึ่งพัดลมกระเด็นตุ้มระเบิดอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมหวิดคอขาดไปดูภาพกันค่ะสะดุ้งหยงเลยอ่ะนี่คือตกใจยังตกใจไปแล้วเลยเนี่ยนี่ตกใจแล้วเหรอแต่พี่เขานิ่งมากเลยนะหน้านิ่งมากหน้านิ่งมากเหมือนกินข้าวไปได้แค่คำเดียวคุณผู้ชมแล้ววินาทีนั้นพัดลมที่ติดฝาผนังปุ้งระเบิดอย่างเงี้ยค่ะแล้วใบพัดมันก็กระจายเลยดีนะไม่อยากจะคิดภาพถ้าใบมันหลุดถ้าใบพัดมันหลุดมาเฉียวหน้าเฉียวตาเฉียวคอเฉียวโอ้โหอะไรจะเกิดขึ้นคลิปนี้เกิดขึ้นจริงๆนะคะในบ้านหลังหนึ่งภาพวงจรปิดจับภาพชัดเจนเหมือนในคลิปเลยค่ะเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมเหมือนในคลิปเลยครับพัดลมเย็นๆที่เราไม่รู้เลยว่าจู่ๆมันจะกลายเป็นระเบิดแบบนี้เราจะรู้ได้ไงว่าใบพัดมันจะแตกปกติเอามาทำความสะอาดบ่อยก็ไม่มีรอยแตกนะเฉียวหัวไปนิดเดียวเองพ่อหนุ่มคนนี้โพสต์คลิปเอาไว้คุณผู้ชมเป็นเนี่ยกำลังนั่งทานข้าวอยู่เนี่ยนะคะหลายคนเห็นคลิปนี้บอกว่าเออเป็นยังไงข้าวยังเต็มจานอยู่เลยอิ่มหรือยังคุณใส่พระอะไรบางคนถามแบบนี้เลยนะคะบอกโอ้ตอนนั้นไม่ได้นึกถึงพระไม่ได้นึกถึงเจ้าเลยกลัวตกใจช็อกอยู่ถามว่าทำไมไม่สะดุ้งคุณผู้ชมเขาช็อกจริงๆนะคะบางคนบอกดีนะไม่พุ่งเข้ามาที่หน้าเกือบคอหายไปแล้วสิบางคนบอกว่าใจหายวาบเลยแล้วเช็คดูหรือยังผู้ชายในคลิปนี้ชื่อบอลค่ะเช็คดูหรือยังบอลว่ามันเกิดอะไรขึ้นองศาของพัดลมเนี่ยมันก้มต่ำขนาดนั้นหรือเป็นเพราะอากาศร้อนพลาสติกใบพัดของพัดลมมันเลยเสื่อมไปตามเวลาการใช้งานหรือเปล่าหรือใบพัดน่าจะแตกหมดอายุการใช้งานหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมพอมีคนมาคอมเมนต์แบบนี้เขาไปตรวจสอบเลยค่ะ มีคนเอาคลิปมาให้ดูคุณผู้ชมมีบ้านหลังนึงนี่อันนี้บ้านเขานี่บ้านอีกหลังนึงบ้านใครเป็นแบบนี้บ้างบางคนบอกว่าเอ้ยเหมือนกันเลยบอลเอ้ยนี่พัดลมมีใบพัดมันแตกเพราะอากาศมันร้อนพลาสติกเนี่ยแหละค่ะมันอาจจะเขาเรียกมีรอยร้าวได้นะคะด้วยความแรงเวลามันหมุนติ้ว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 อย่างเงี้ยมันก็กระเด็นโอ้โหดีนะที่ใบพัดที่มันหลุดมาไม่โดนจริงๆอ่ะนี่บ้านนี้เหมือนกันเลยบอลด้านขวาหลังนึงนะคะด้านซ้ายอีกแบบนึงคุณผู้ชมลองสำรวจซื้อพัดลมมาแบบนี้มอกเปล่ามาตรฐานเอ้ยมันระเบิดเคยตัวข้างหลังเหรอคล้ายๆกับตรงมอเตอร์ไหมที่มันตกมาใช่ใช่ฮะเออพอมันระเบิดปุ๊บมันก็เลยทำให้อย่างอื่นเนี่ยเจอแรงระเบิดแตกเป็นเสี่ยงๆเลยนะฮะอ่ะของทุกอย่างมีอายุการใช้งานไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วเนี่ยมันจะใช้ได้ไปชั่วกับชั่วกันมันตรวจสอบเป็นประจำแล้วกันนะฮะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเราฮะอีก